ฝนธนาสุนทรเซ็นรับแฟนเป็นน้องทั้งยินดีเหยียดไม่เป็นไรนักร้องหนุ่มขอรูดการ์ดบริจาคเชื้อยกให้เอบริหารเองได้หนทางเดียวฝนธนาสุนทรเซ็นรับแฟนเป็นน้องเวลา20ปีพิสูจน์มีทั้งคนยินดีและคนเหยียดไม่เป็นไรนักร้องหนุ่มขอรูดการ์ดบริจาคเชื้อหลังทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานลูกทุ่งดังฝนธนาสุนทรกลางรายการวูดดี้โชว์โดยเออุไรมนัสอดีตแดนเซอร์ขณะที่ไทยยังไม่มีกฎหมายรองรับคู่รัก LGBTQ หนทางเดียวก็คือเตรียมเซ็นรับแฟนสาวหล่อเป็นน้องบุญธรรมหลังจากลูกทุ่งดังฝนธนาสุนทรได้ออกมาเปิดใจเหตุผลของการคบกันในตอนแรกเพียงแค่ต้องการให้กันผู้ชายคนอื่นๆไม่ต้องเข้ามาจีบแต่สุดท้ายก็รู้สึกว่าเอคือคนที่สามารถดูแลและให้ความรักที่ตัวเองต้องการได้จึงตัดสินใจที่จะคบกันจริงจังมานานถึง20ปีต่อมาทางรายการจัดเซอร์ไพรส์ให้ลูกทุ่งคนดังโดยเอได้คุกเข่าขอฝนแต่งงานกลางรายการจนลูกทุ่งดังถึงกับหลั่งน้ำตากลางรายการฝนยังเผยถึงแพลนอนาคตของทั้งคู่เรื่องลูกว่าจริงๆคุยกันสนุกมากกว่าถ้าฝนมีลูกจะต้องเป็นโรคจิตแน่ๆเลยเพราะแม่ก็คงจะห่วงลูกทุกๆฝีก้าวในยุคนี้อันนี้ก็คงไม่ได้เราคงเป็นแม่ประเภทนั้นแน่ๆแล้วก็เคยคุยกับนักร้องท่านหนึ่งแล้วเขาบอกว่าเขายินดีไปรูดการ์ดให้นะก็คือเขายินดีที่จะบริจาคเชื้อเขาให้คำนี้จริงๆให้ฉีดเข้าที่เอนะเพราะฝนท้องไม่ได้ต้องทำงานให้ท้องแทนเพราะอายุน้อยกว่าอันนี้คือคุยกันเล่นๆซึ่งเขาก็คือพี่เท่อุเทนพรหมมินทร์ส่วนอนาคตแต่งงานกันแล้วจะเป็นอย่างไรต่อฝนกล่าวว่าเป็นเรื่องของกฎหมายซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีบอกตรงๆว่าเราก็ยังเป็นห่วงเขาเพราะว่าคือเราทำงาน18ปีที่เราคบกันมาคือเราทำงานด้วยกันหาเงินด้วยกันอะไรด้วยกันเพราะฉะนั้นทรัพย์สมบัติคือเราไม่ได้หาคนเดียวเขามีส่วนร่วมช่วยกับเราแต่ว่าพอไม่มีกฎหมายตรงนี้รองรับเราก็มองว่าเรารู้วันเกิดแต่เราไม่รู้วันตายถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเราแล้วเขาจะเหลืออะไรทั้งเป็นคู่ชีวิตที่ช่วยหากันมาถ้าไม่มีกฎหมายอะไรรองรับขณะนั้นก็คิดเหมือนกันว่าจะเขียนพินัยกรรมยกให้กับเขาแต่ก็กลัวอีกว่าจะมีปัญหาอะไรไหมเพราะคนละนามสกุลกันก็เลยมองว่าเราจะเซ็นให้เขาเป็นน้องบุญธรรมเพื่อที่จะใช้นามสกุลเดียวกันกับเราเขาจะได้ไปบริหารจัดการอะไรได้มีหนทางนี้แค่หนทางเดียวโดยฝนธนาสุนทรโพสต์หลังออกรายการถึงการเซ็นรับแฟนเป็นน้องบุญธรรมเกิดอะไรขึ้นก็ยกให้เขาบริหารเองได้พร้อมแคปชั่นว่าดูแลกันมาเกือบ20ปีเวลาแค่นี้พิสูจน์ได้ไหมคะก็มีทั้งคนชื่นชมยินดีและคนเหยียดไม่เป็นไรค่ะทุกคนมีเหตุผลของตัวเองแต่ถึงอย่างไรเราก็จะดูแลกันต่อไปค่ะท่ามกลางเพื่อนๆในวงการต่างเข้ามาร่วมคอมเมนต์แสดงความยินดีเป็นจำนวนมากขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด